การของเราก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยตัว business model ของเราเนี่ยเช่นเดิมก็คือเราก็ยังเน้นขนาดโครงการที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะทำเลก็จะเดินทางสะดวกนะคะยังเกาะอยู่แถวแถบนนทบุรีและภูเก็ตนะคะแล้วก็ส่วนของในเรื่องของแบบบ้านเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราเน้นมากๆนะคะที่จะเน้นสร้างความแตกต่างฟังก์ชันใช้สอยที่โปร่งโล่งสบายมากกว่านะคะแล้วก็ด้วย business model ของเราที่เราจะเอาตัวโครงการขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปบริหารให้มียอดขายยอดก่อสร้างได้สัมพันธ์กันแล้วก็จบในเวลาที่อันสั้นเนี่ยนะคะอันรวดเร็วเนี่ยเราก็จะสามารถบริหารตัวต้นทุนของเราได้ดีระดับหนึ่งนะคะก็จะส่งผลให้ราคาที่เราเสนอกับทางลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยออกมาเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับโครงการที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงนะฮะส่วนการบริหารจัดการเนี่ยเราก็ยังมุ่งเน้นเรื่องของระบบออนไลน์ทั่วทั้งโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์นะคะไม่ว่าจะที่นนทบุรีหรือว่าที่ภูเก็ตนะคะเร็วๆนี้เราเพิ่งจะมีการออกระบบการควบคุมตัวเฟสของการก่อสร้างตัวใหม่นะคะซึ่งจะทำให้เราสามารถบริหารตัวความคืบหน้าเนี่ยได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเนี่ยหรือ ROE เนี่ยนะคะในปีที่ผ่านมาก็สูงถึง 28% นะคะถ้าเทียบกับปี2009เนี่ยเราก็ปิดอยู่ประมาณ 20% นะคะก็ถือว่าเป็นก้าวกระโดดอีกตัวหนึ่งนะคะส่วนที่ดินเปล่ารอการพัฒนาอันนี้ก็จะมีท่านนักลงทุนเนี่ยสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะคะก็ปัจจุบันนี้เราก็มีอยู่3ผืนนะคะมูลค่าตามบัญชีก็ยังคงไว้ที่103ล้านอยู่ราคาประเมินเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ716ล้านบาทนะคะเราได้มีการปรับราคาประเมินของที่ดินบางผืนแล้วก็ผืนใหญ่ที่ท่านนักลงทุนหลายท่านเนี่ยถามหากันอยู่คือที่ภูเก็ตเนี่ยก็กำลังประเมินครั้งล่าสุดกันอยู่ทีนึงนะคะตัวนี้ก็จะมีผลต่างของราคาเนี่ยอยู่ถึงประมาณ 2.45 บาทต่อหุ้นเลยนะฮะส่วนผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมการบริษัทก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีที่หุ้นละ18สตางค์หรือว่าจำนวนเงินก็คือ45ล้านบาทแต่เราได้มีการจ่ายไปแล้วเนี่ยตอนกลางปีนะคะที่หุ้นละ8สตางค์หรือ20ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็จะมีการจ่ายอีกหุ้นละ10สตังค์หรือ25ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบเป็นผลตอบแทนของเงินปันผลเนี่ยเทียบกับอุตสาหกรรมก็อาจจะสูงกว่านิดนึงนะคะของเราก็จะอยู่ที่ 8.1% งั้นขออนุญาตไปที่ตัวรายละเอียดของ performance highlight เลยนะคะว่าเราจะมาทบทวนกันนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการของธนาสิริเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ขอเป็นณวันที่1มกราที่ผ่านมานะคะ1มกราคม2554ก็จะให้นิดนึงว่าตัวของบริษัทเนี่ยเราจะมีอยู่3แบรนด์นะคะก็คือแบรนด์ธนาสิริแบรนด์คลัสเตอร์วิวแล้วก็แบรนด์พลัมเพลสนะคะณต้นปีเนี่ยเราจะมีโปรเจกต์ที่เราเปิดตัวในปี2009นะคะยกมาทั้งหมดเนี่ยอยู่4โปรเจกต์ของนนทบุรีจะเหลือแค่โปรเจกต์เดียวนะคะก็คือตัวธนาสิริปิ่นเกล้าราชพฤกษ์นะคะในแบรนด์ธนาสิรินะคะส่วนของตัวที่เป็นภูเก็ตก็จะมีของเนรมิตอนุสาวรีย์1ขออนุญาตเรียกเป็นชื่อย่อ PK1 PK2 PK3 นะคะส่วนโปรเจกต์ที่เพิ่งเปิดปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะมีแบรนด์ Cluster View นะคะราชพฤกษ์พระราม5หรือ CV2 นะคะ Cluster View 2กับโปรเจกต์ Cluster View ปิ่นเกล้าราชพฤกษ์หรือ CV3 นะคะซึ่งCV2 เนี่ยถ้าได้ติดตามกันมาเนี่ยเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมานะคะส่วน CV3 เนี่ยเปิดฤกษ์ดีมากค่ะวันที่10เดือน10ปี2010นะคะก็เดี๋ยวจะมีให้เห็นเดี๋ยวคุณสุทธิรักษ์จะเล่าให้ฟังถึงเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์สเตตัสนะคะแต่ว่าทั้ง2โปรเจกต์นี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อครึ่งปีหลังปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเราก็รับรู้รายได้ไปเนี่ยเฉพาะ2โปรเจกต์นี้ประมาณ240-250ล้านบาทนะคะแล้วก็โปรเจกต์อีกตัวหนึ่งก็คือในแบรนด์ของ Prime Place นะคะซึ่ง2010เนี่ยเรียกว่าเปิดตัวเป็นซอฟต์ลอนช์ละกันนะคะในเราเปิดวันที่คริสต์มาสอะค่ะ25ธันวาที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่อาจจะยังไม่มีการรับรู้รายได้ในปี2010นะคะแล้วก็จะมารับรู้รายได้ในปีนี้งั้นเนี่ยโปรเจกต์ที่เรายกมาก็จะมี4โครงการที่นนทบุรี3โครงการที่ภูเก็ตในปีที่ผ่านมาเรามีปิดไป4โครงการเช่นกันนะก็จะมีตัวยี่ห้อพรามเพรสทั้งหมดเลยนะคะที่อยู่ที่นนทบุรี3โครงการก็ปิดโครงการเรียบร้อยไปแล้วส่วนแบรนด์ธนาสิริที่เป็น
ราชพฤกษ์1นะคะ RP 1ปิ่นเกล้าราชพฤกษ์1ก็ปิดโครงการในปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะงั้นก็ยังเป็นไปตาม business model ที่เรายังมุ่งเน้นอยู่ก็คือโครงการขนาดไม่ใหญ่แล้วก็พยายามที่จะบริหารโครงการให้ปิดในเวลารวดเร็วนะคะซึ่งเป็นการบริหารต้นทุนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการดำเนินงานต้นทุนของการเงินนะคะขออนุญาตเป็นหน้าถัดไปเลยนะคะงั้นโครงการของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดที่ถ้าเป็นมูลค่าโครงการณวันนี้ที่ยกมาก็1,800 ล้านนะคะที่นนท์ที่ภูเก็ตก็ประมาณ485ล้านนะคะรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ 2,300 ล้านเสร็จๆลองมาดูในแง่ของสเตตัสการขายบ้างนะคะราชพฤกษ์2ก็ขายหมดแล้วนะคะแต่ที่ยังเป็นยอดยกมาก็คือเราจะมียอดแบ็คล็อกรอโอนอยู่อีก2หลังเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะโอนหมดแน่นอนนะคะภายในควอเตอร์1นี้นะคะส่วนคลัสเตอร์วิว2และคลัสเตอร์วิว3เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าตัวแท่งสีน้ำเงินด้านล่างนี่ก็คือเป็นยอดที่ขายแล้วนะคะส่วน144ล้านที่เป็นสีฟ้าด้านบนกับ301ก็คือเป็นยอดรอขายนะคะยันเนี่ยเราก็มีการขายไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะคะได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมากนะคะก็จะเป็นปากกาที่วันนี้ที่ท่านได้นะคะก็จะอยู่จะมาจากโครงการนี้นะคะส่วนของตัวโปรเจกต์พรามเพลสThe Greenery บางใหญ่เนี่ยที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ25ธันวาที่ผ่านมานะคะก็740ล้านเป็นมูลค่าโครงการก็คิดว่าน่าจะเปิดตัวได้ประมาณสักควอเตอร์2เดี๋ยวในหน้าที่เป็นการสรุปภาพของโครงการที่เราจะเปิดตัวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเล่าในรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวของภูเก็ตนะคะที่เป็นพรามเพลสเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็มีการขายอย่างต่อเนื่องนะคะงั้นโดยบทสรุปเนี่ยโครงการทั้ง7โครงการที่เรายกมาเนี่ยก็จะมีรอขายอยู่ประมาณ 1,300 ล้านงั้นจะเห็นได้ว่าปี2011เนี่ยจะเป็นอีก1ปีของเราที่เราเริ่มโหนตัวเราเองเพื่อก้าวกระโดดไปอีก1รอบนะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากเราได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราอาจจะ เรียกว่าเป็นหาที่ที่จะไม่ทันกับยอดขายนะคะแต่ปีนี้เนี่ยเราก็เตรียมที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแล้วก็จะมีโครงการที่จะเปิดอย่างต่อเนื่องนะคะเฉพาะโครงการที่ยกมาก็มีสต็อกสำหรับรอขาย 1,300 ล้านแล้วนะคะยังไม่นับโครงการใหม่ในปี2011ซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวต่อไปทีนี้มาในส่วนของภาพการรับรู้รายได้นะคะซึ่งบริษัทเรารับรู้รายได้เมื่อโอนบ้านและที่ดินนะคะในส่วนของไตรมาส4ปี2010เนี่ยก็จะมีการปิดยอดโอนซึ่งต้องเรียกว่าเป็น highest record หรือว่าเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เราตั้งบริษัทมาเลยนะคะ280ล้านบาทก็จะทำให้เราเนี่ย Q on Q กับจากควอเตอร์3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สูงถึง 56% ถ้าเป็น year on year ก็สูงถึง 54% นะคะถ้าดูรายปีเนี่ยเราก็เติบโตจากปี2009นะคะถึง 42% อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายทีมงานของเรามากนะคะในไตรมาส1ที่จะถึงนี้นะคะว่าเราจะบริหารยอดรับรู้รายได้ได้อย่างไรนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็มีการพยายามที่จะผลักดันในตัวยอดรับรู้รายได้เนี่ยให้เร็วที่สุดนะคะก็จะเป็นความท้าทายที่เราจะเจอในไตรมาสนี้นะคะส่วนยอดจองนะคะหรือยอดพรีเซลเนี่ยก็ยังแสดงการเติบโตอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าครึ่งปีหลังของปี2010เนี่ยค่อนข้างจะเติบโตสูงมากนะคะซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการเปิดตัวโครงการของ CV2 และ CV3 นะคะคลัสเตอร์วิว2กับ3เนี่ยก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อาจจะมีการอั้นมาจากไตรมาส2นะคะปีที่แล้วซึ่งเราก็มีสถานการณ์บ้านเมืองวุ่นวายอยู่หลายอย่างนะคะส่วนของยอดของการจองเนี่ยปีนี้เราก็ปิดไปที่970ล้านนะคะซึ่งก็จะมีเดี๋ยวหน้าถัดไปจะมีโชว์ยอดแบ็คล็อกหรือยอดรอโอนนะคะก็ยังเป็นยอดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องยอดแบ็คล็อกหรือยอดที่เราขายแล้วแล้วรอโอนบ้านนะคะรอโอนบ้านก็จะมีหน้าสิ้นปีก็จะมีอยู่140ล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็สูงขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ 20% อันนี้ก็จะแบ่งเป็นนนทบุรีอยู่ที่95ล้านนะคะแล้วก็มีที่ของภูเก็ตอยู่44ล้านเพราะฉะนั้น95ล้านเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นโครงการคลัสเตอร์วิว2กับคลัสเตอร์วิว3แล้วก็มีทางธนาสลิปิ่นเกล้าราชพฤกษ์2อยู่อีก2หลังที่เล่าไปให้ฟังก่อนหน้านี้นะคะทีนี้มาลองดูในส่วนของความสามารถในการทำกำไรนะคะของปี2010นะคะเราก็ปิดกำไรอยู่ที่ 11.6% นะคะหรือ109ล้านโดยประมาณนะคะ
ก็จะดีกว่าที่เราคาดการไว้